ันเป็นช่วงที่ทุกคนไม่สามารถหรือว่าไม่กล้าออกนอกบ้านไปในการทำงานทำธุรกรรมทำธุรกิจต่างๆตรงนี้จึงเกิดการที่ทุกคนเหงาก็เลยมองหาน้องหมาน้องแมวมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านนะครับไปอยู่ได้เป็นเพื่อนกันไปต่างๆทำให้กราฟของการที่มีคนในประเทศไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกเนี่ยครับเกิดการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆตรงนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 30%อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะกับแอนชพนุชภัทรคตีจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดสัตว์เลี้ยงค่ะหลังจากที่ผ่านมานะคะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนอาจจะไม่มีกิจกรรมทำออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะทำให้การที่หันมาเลี้ยงสัตว์เนี่ยถือว่าช่วยเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนนั้นรู้สึกว่ามีกิจกรรมทำมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ต้องดูแลมากยิ่งขึ้นทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้แนวโน้มของตลาดสัตว์เลี้ยงในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะและที่สำคัญค่ะเร็วๆนี้นะคะกำลังจะมีงานสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันขึ้นนะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับคุณศักชัยภัทรปรีชากุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงาน Pet Expo Thailand 2023ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่23ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณศักชัยค่ะสวัสดีครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นการปีที่ต้อนรับการกลับบ้านใหม่แล้วกันนะครับว่าโอเคบ้านใหม่โอ้โหงใหญ่กว่าเดิมสวยงามเหมาะสมแล้วก็เป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากที่ได้กลับมาให้งาน Pet Expo กลับมาอยู่บ้านใหม่หลังนี้นะครับสิ่งที่ผ่านมาช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือในส่วนของช่วงที่ติดเรื่องของโควิด-19 นี่นะครับก็ทำให้เกิดการพัฒนาการซึ่งเหนือความคาดหมายนะครับว่าในส่วนของช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ทุกคนไม่สามารถหรือว่าไม่กล้าออกนอกบ้านไปในการทำงานทำธุรกรรมทำธุรกิจต่างๆตรงนี้จึงเกิดการที่ทุกคนเหงาก็เลยมองหาน้องหมาน้องแมวมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านนะครับไปอยู่ได้เป็นเพื่อนกันไปต่างๆทำให้กราฟของการที่มีคนในประเทศไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกเนี่ยครับเกิดการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆตรงนี้เพิ่มมากขึ้นกว่า 30% นะครับแล้วทำให้สภาพจิตใจของคนที่เลี้ยงในช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขึ้นมาที่อยู่ใกล้ชิดกันไปกันมาจนกลายเป็นว่าในส่วนของไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าจะต้องมีน้องหมาน้องแมวตรงนี้ตามไปด้วยทุกที่จนเกิดธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเรื่องที่พักโรงแรมหรือในส่วนของพื้นที่ที่ต้อนรับเป็น Pet Friendly ต่างๆตัวนี้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นมามากมายแล้วแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับค่ะไม่ใช่แค่อาหารสัตว์เท่านั้นแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆสำหรับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นนะครับปีนี้เราก็จับงานจับคู่กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการที่จะโปรโมทโรงแรมที่ต้อนรับน้องหมาน้องแมวที่จะไปพักร่วมกับตามรีสอร์ทต่างๆตรงนี้ได้เป็นอะไรที่มีความภาคภูมิใจนะครับว่าคนไทยหรือภาครัฐเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของความเป็นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งที่เป็นน้องๆสัตว์เลี้ยงต่างเป็นเพทเฟรนลี่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้ความเป็น humanization ต่างๆตรงนี้ของคนมีความรู้สึกว่ามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นธุรกิจต่างๆก็พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นนอกจากโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับโรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ในกรุงเทพสำหรับน้องหมาน้องแมวก็เกิดนะครับเกิดใหม่เยอะมากนะครับเพราะว่าบางที่สมมุติไปเดินทางไปต่างประเทศใช่มั้ยฮะก็ไม่สามารถพาน้องหมาน้องแมวไปได้ก็เอาไปฝากไว้3วัน4คืนอะไรอย่างเงี้ยทำได้แล้วก็มีบริการเลี้ยงดูปูเสือครบ3มื้อเหมือนเลี้ยงดูคนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดตามขึ้นมาอีกคือสปาแล้วก็เป็นพูดง่ายๆว่าในส่วนของที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายน้องหมาสปาแล้วก็เป็นฟิตเนสแล้วก็มีสระน้ำในส่วนของธุรกิจที่เกิดต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยเหนือคาดนะครับว่าหลังโควิดมาเนี่ยเติบโตขึ้นมากเลยครับตรงนี้ขึ้นดีมากๆเลยครับแล้ว
คยสำรวจไหมคะว่าเวลาคนไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีกลุ่มคนมากน้อยแค่ไหนคะที่แบบอยากจะเอาน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปด้วยแต่ว่ามีปัญหาคือด้วยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยดีมานด์ซัพพลายในการทำตรงนี้ก็ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่คิดร่วมมือกับทางภาคเอกชนในการที่จะมีบริการในเรื่องของให้เอกชนมีให้บริการเรื่องของโรงแรมที่พักหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับน้องหมาน้องแมวตรงนี้เนี่ยไปนั่งร่วมใช้ชีวิตด้วยกันได้ตามรีสอร์ทตามห้องอาหารต่างๆตรงนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ย 100% ของคนที่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเมืองเอกเมืองรองต่างๆตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีกลุ่มนี้เข้าไปประมาณ 15% แล้วก็ทำให้มีการพัฒนาธุรกิจนี้เปิดขยายมากขึ้นซึ่งผมมองดูแล้วว่าภาครัฐให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ธุรกิจเราเกิดการต่อเนื่องขึ้นมาค่ะสิ่งที่เราขับเคลื่อนหรือว่าเสนอกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเรื่องของการโปรโมทโรงแรมที่อาจจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพร้อมสัตว์เลี้ยงเราทำอะไรไปบ้างคะคือแพ็กเกจทัวร์ต่างๆที่เราบอกให้การท่องเที่ยวนะครับว่านอกจากที่โรงแรมราคาที่พักราคาพิเศษในสิ่งของเดี๋ยวนี้สายการบินก็เริ่มจะมีนะครับก็แปลกใจนะเมื่อก่อนนี้เราต้องเอาน้องๆเขาใส่ในกรงแล้วก็โหลดดิ้งใต้ท้องตอนนี้เนี่ยสามารถขึ้นไปนั่งคู่กันอยู่ในสายการบินได้นะครับแล้วไปร้านอาหารต่างๆก็สามารถนั่งทานกับน้องๆเขาได้ในโซนแอเรียที่เขาจัดเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือคนเข้าสปาหนูก็เข้าไปสปาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจนอกจากคนแล้วนะครับน้องๆของน้องหมาน้องแมวก็จะมีสปามีที่ตัดขนมีตกแต่งมีเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาจะต้องซื้อชุดซื้ออะไรเหมือนแต่งคนเป็นแฟมิลี่เดียวกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลังโควิดมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบน่าดีใจเลยครับทำให้จะเกิด economic impact ให้กับประเทศไทยได้อย่างสูงสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าโอเคถึงแม้เราจะมีส่วนร่วมในindirect นะครับก็อยากเรียนว่าในส่วนของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ส่งออกตอนนี้ประเทศไทยเป็นอันดับ3ของโลกรองจากอเมริการองจากออสเตรเลียต่างๆตรงนี้ก็ทำให้มองแล้วว่ามันทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการสร้างงานเกิดการส่งออกเม็ดเงินต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาแต่ประเทศไทยทำให้พวกเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมี GDP ที่ดีขึ้นครับเรามองว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยแนวโน้มของตลาดสัตว์เลี้ยงในบ้านเรามันน่าจะโตได้มากน้อยแค่ไหนคะทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมอะค่ะคือถ้าพูดแบบเราอยู่ดูใช้ชีวิตปกติทุกๆวันนะครับสังเกตดูได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เราดูทีวีช่องไหนมีโฆษณาอาหารสัตว์มีโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพมีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยแทบจะทุกช่องแล้วเรามีพรีเซนเตอร์ใหม่ๆน้องๆทุกแบรนด์ตอนนี้แข่งขันกันออกก็แสดงว่าธุรกิจนี้เนี่ยเกิดการขยายตัวและเกิดการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีจึงเกิดธุรกิจที่อย่างเงี้ยเอเจนซี่ก็เลยต้องเริ่มโปรโมทในส่วนของอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรงนี้ทำให้เป็นตัวที่จะทำให้เม็ดเงินของการทำงานของประเทศไทยนี้ดีขึ้นอย่างดีนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องของตลาดสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน Pet Expo Thailand 2023ปีนี้อยากจะให้พูดนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะแล้วงานปีนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมายังไงบ้างแล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจบ้างอะคะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ Welcome Back Home ก็คือ1ในส่วนของกลับมาอยู่ที่บ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เป็นศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจนะครับเพราะงานนี้ใหญ่กว่าเดิม3เท่าเลยนะครับเมื่อก่อนเราเคยจัดแค่ 5,000 ถึง 5,000 ถึง 7,000 ตารางเมตรงานนี้ 15,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็3หอเลย5 5 6 7 8เลยนะครับก็คือในส่วนนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่มองว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาคือดาราพรีเซนเตอร์ของน้องๆทั้งหมดมีมาแทบจะเช้าบ่ายทุกวันเลยนะครับแล้วส่วนนึงที่กิจกรรมของน้องๆก็คือนอกจากที่จะมีแข่งโชว์น้องหมาน้องแมวต่างๆตรงนี้นะครับเรายังมีในส่วนของที่เป็นลักษณะของตัวที่เรามองว่าเป็นการจัดแข่งขัน
สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นคือสเก็ตบอร์ดดิ้งนะครับน้องหมาขี่สไลด์สเก็ตบอร์ดดิ้งไปมันหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นแล้วอาจจะไปฝึกน้องที่บ้านก็ได้นะครับว่าสเก็ตบอร์ดดิ้งตรงนี้ยังไงมันน่ารักมากนะครับแล้วนอกจากการแข่งขันหรือว่าการที่จะมีเกมโชว์ต่างๆของน้องหมาน้องแมวแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองดูว่าโซนเอกโซติกน่าสนใจมากนอกจากสัตว์แปลกๆนะครับมีทั้งสัตว์ที่นำเข้าหรือเป็นสัตว์ต่างๆที่ผมมองดูแล้วว่ามันเป็นส่วนที่บางคนชอบในพวกโซนสัตว์เอกโซติกตรงนี้มีน้องกระต่ายน้องหนูน้องอะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งมองดูแล้วว่าเราก็ไม่เคยเห็นน่ารักดีก็ถ้าใครมีเวลาให้ความสนใจเลี้ยงดูน้องๆเหล่านี้เชิญมาในงานนี้ได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของนอกจากที่จะเป็นเรื่องของน้องหมาน้องแมวหรือว่ากิจกรรมในงานต่างๆของที่ระลึกเกี่ยวกับในงานเราก็มีจำหน่ายในงานในราคาพิเศษด้วยครับค่ะใครมางานนี้นี่น่าจะได้เจอแบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆที่เป็นน้องหมาน้องแมวเนาะแล้วก็ในส่วนของสินค้าต่างๆมากมายโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆนี่มีไหมคะปีนี้จริงๆแล้วตัวนึงที่อยากให้อย่างที่เมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่การท่องเที่ยวประเทศไทยสนับสนุนเพราะฉะนั้นมาเที่ยวในงานนี้มาดูเลยนะครับว่าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆที่เปิดรับพวกเราที่เข้าไปพาน้องหมาน้องแมวไปร่วมงานไปพักไปเที่ยวพักผ่อนต่างๆตรงนี้เนี่ยมีกี่ที่แล้วเขาลดราคาพิเศษให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นครั้งแรกที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยทุ่มสุดตัวมางานนี้เพื่อที่จะโปรโมทให้ทุกธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับคนและสัตว์เลี้ยงตรงนี้ไปด้วยกันได้อย่างสวยงามครับค่ะฟังแล้วก็น่าเที่ยวนะคะอยากรู้แล้วค่ะว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ค่ะแน่นอนว่าจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจแน่นอนครับวันที่4ถึง7นี้พฤษภาคมนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับว่าต้อนรับทุกท่านกลับบ้านศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าความสะดวกสบายมีเพียบพร้อมนอกจากที่จะมาชมร่วมชมงานต่างๆที่ในงานของเราแล้วนะครับเราสามารถพาน้องๆมารับประทานอาหารร้านอาหารที่เปิดใหม่ในศูนย์ที่มีทั้งหมดเกือบ60ร้านเนี่ยฮะที่เป็นต้อนรับให้คนกับน้องๆแค่นั่งทานด้วยกันได้ในงานนี้ได้ด้วยเหมือนกันสะดวกสบายมากครับค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันในงานนะคะเรียกได้ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่หรือคิดว่าอยากจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านสักตัว2ตัวนะคะก็อาจจะมาดูที่งานหรือว่ามาซื้อของฝากของใช้อุปกรณ์อาหารต่างๆสำหรับน้องๆ นะคะก็มาได้ที่งานนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณศักดิ์ชัยคะขอบคุณมากครับค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเดินเที่ยวชมงานนี้นะคะก็ย้ำกันอีกทีค่ะวันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะมาได้ง่ายๆนะคะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ภายในนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกันเลยทีเดียวนอกจากจะดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของน้องๆของเราแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ 3+ News สำหรับวันนี้แอนชมพนุชพัทรกจีและคุณศักดิ์ชัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ